อยากเป็น VIP ช็อปแบรนด์เนมต้องทำยังไงคลิปนี้นะคะโมสมีคำตอบจากปาก VIP ชาวจีนมาบอกกันเลยค่ะตอนนี้คุณอยู่กับโมสค่ะและนี่ก็คือช่องแคทซิล่าโมสค่ะวันนี้เนี่ยเดี๋ยวโมสจะมาแชร์นะคะการเป็น VIP ซูเปอร์ VIP ในช็อปต่างๆเนี่ยมีสิทธิพิเศษอะไรบ้างแล้วต้องทำยังไงเพื่อให้ได้เป็นซูเปอร์ VIP ของแบรนด์เนมนั้นๆค่ะแต่ว่าวันนี้เนี่ยเป็นประสบการณ์ตรงค่ะที่เอามาจากปากของซูเปอร์ VIP ชาวจีนนะคะเป็นบทสัมภาษณ์นะคะจาก World Business ค่ะเดี๋ยววันนี้เนี่ยจะมาแตกให้ทีละข้อทีละข้อแล้วเดี๋ยวจะช่วยซอยลงไปด้วยนะว่าแบบอันนี้ทำได้จริงหรือเปล่าแล้วถ้าคุณอยู่ในระดับนี้แล้วเนี่ยควรจะไปต่อยังไงค่ะสำหรับการได้รับคะแนนเพื่อจะได้เป็น VIC นะคะหรือว่า Very Important Client นะคะจะต้องทำอย่างไรบ้างค่ะเดี๋ยววันนี้เนี่ยจะพาไปพบกับคุณสเตฟานค่ะคุณสเตฟานเนี่ยเขาเป็นคนที่หลงไหลนะคะในแบรนด์อิตาลีนะคะมาตั้งแต่สมัยที่เรียนแล้วโดยตอนนี้เนี่ยก็อายุ27ปีนะคะแล้วก็เป็น VIC ตัวจริงของแบรนด์ Prada เลยเขาบอกว่าระยะเวลาที่เขาใช้เนี่ยก็จะประมาณ5ปีนะคะกว่าที่จะได้ขึ้นมาเป็น VIC นะคะแล้วก็สิทธิพิเศษที่เขาได้รับเนี่ยก็จะเป็นพวกส่วนลดต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นสินค้ามาร์กดาวน์นะคะก็จะเป็นสินค้าที่เหมือนพอออกมาสักระยะนึงแล้วเนี่ยก็ราคาเนี่ยอาจจะดรอปลงนะคะเราจะเรียกสินค้าเหล่านี้ว่าสินค้ามาร์กดาวน์ค่ะหรือแม้กระทั่งส่วนลดนะคะ end of season ต่างๆหรือไปจนถึงนะคะเวลาที่มีของเข้ามาใหม่ๆสินค้าใหม่อัปเดตนะคะคุณสเตฟานเนี่ยที่เป็นลูกค้า VIC นะคะจะได้เป็นคนแรกที่รู้ก่อนเลยว่าตอนนี้มีของอะไรเข้ามาใหม่ค่ะ wow. ก็คือได้เลือกเป็นคนแรกๆนั่นเองสเตฟานและ VIC คนอื่นๆนะคะได้รับการดูแลเป็นพิเศษจาก Value ไม่ใช่แค่เพราะว่าพวกเขาใช้เงินเป็นจำนวนมากนะคะพวกเขาเนี่ยก็ยังถือว่าเป็นผู้ที่สืบทอดนะคะหรือว่าเป็น royalty customer ของแบรนด์อีกด้วยหรือว่าถ้าถามโมสโมสเรียกว่าแบบผู้ขายตะขาบนะคะก็คือเหมือนเวลาที่เพื่อนเอาอะไรมาป้ายยาเรามาอะไรอย่างเงี้ยเรารู้สึกแบบเราต้องซื้อหรือว่าอะไรเงี้ยกลุ่มคนพวกนี้แหละค่ะจะเป็นกลุ่มคนที่รักในแบรนด์มากๆแล้วก็พยายามจะส่งต่อเรื่องราวของแบรนด์ให้กับผู้คนรอบข้างนั่นเองบางทีนะคะพวกเขาเนี่ยก็กลายมาเป็นเพื่อนของพนักงานขายนะคะหรือว่าผู้จัดการนะคะผู้บริหารหรือว่าแม้กระทั่งทีมนักออกแบบของแบรนด์เนี่ยก็เป็นไปได้ค่ะโดยกลุ่มลูกค้า VIC ขึ้นไปส่วนใหญ่เนี่ยทางแบรนด์ก็จะมองว่าเขามีความภักดีต่อแบรนด์ที่สูงมากกว่าปกติค่ะตัวเขาเองเนี่ยอาจจะไม่ได้รู้นะลูกค้าส่วนใหญ่ที่เป็นแบบลูกค้า Royalty เนี่ยก็อาจจะไม่ได้สังเกตว่าแบบภาพรวมของแบรนด์มันเป็นยังไงอะไรเงี้ยเพราะว่าเขาก็ซื้อแต่สิ่งที่เขาชอบใช่ไหมแต่จริงๆแล้วเนี่ยการที่ลูกค้ากลุ่มนี้ค่ะกลับมาซื้อซ้ำเนี่ยมันช่วยสร้างเหมือนประสิทธิภาพของแบรนด์ค่ะทำให้รู้สึกว่าแบรนด์ตัวนี้เนี่ยไม่ใช่แค่คนซื้อแล้วก็ซื้อแล้วก็แล้วไปนะแต่ว่ามีการกลับมาใช้บริการซ้ำอันนี้จะเป็นจุดที่ทางแบรนด์เนี่ยให้ความสำคัญมากๆเลยค่ะทีนี้เรามาดูในเรื่องของสิทธิพิเศษกันมากดีกว่าค่ะแบรนด์ต่างๆนะคะต้องบอกว่าเขามักจะมองหาวิธีจะช่วยยกระดับนะคะลูกค้า VIP เป็นซูเปอร์ VIP เป็น VVIC หรือว่าระดับที่มันสูงขึ้นเนี่ยอันนี้จะเป็นจุดที่ทางแบรนด์เนี่ยใส่ใจมากขึ้นอยู่แล้วโดย VIC ที่ Prada นะคะอย่างคุณสเตฟานเนี่ยเขาก็บอกว่าเขาเนี่ยรู้สึกว่าได้รับความรักนะคะหลังจากที่แบบขึ้นมาอยู่ในชั้นที่เป็นชั้นที่แบบใช้จ่ายเยอะมากขึ้นแล้วเป็น VIC เป็น VIP แบบนี้นะคะแล้วก็นอกจากนั้นค่ะในช่วงโรคระบาดที่ผ่านมาค่ะทางแบรนด์ก็ยิ่งใส่ใจมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะลูกค้าชาวจีนอย่างคุณสเตฟานนั่นเองโดยเหล่า Prada VIC ทั้งหลายเนี่ยจะได้รับเสื้อที่เป็นเสื้อแบบ Limited Edition นะคะในช่วงคริสต์มาสที่ผ่านมาและหลังจากการแสดงครั้งแรกนะคะของราฟไซมอนในฐานะ Co-Creative Director นะคะในฝั่งของ Menswear ของPrada นะเขาก็ได้มีการจัดงานพิเศษขึ้นที่จีนนะคะโดยที่งานนี้เนี่ยจะเชิญเฉพาะแขกที่เป็น VIC ขึ้นไปเท่านั้นค่ะดูสิคะว่ามัน exclusive ขนาดไหนในฐานะลูกค้ามงกุฎเพชรที่แท้จริงอย่างสเตฟานนะคะเขาอาจจะบินไปมิลานเพื่อชมการแสดงหรือได้รับสิทธิ์เข้าถึงบริการ special customization service นะคะของ Prada เช่นการตัดชุดสูทนะคะเสื้อเชิ้ตแต่ว่ามีบริการที่พิเศษอีกอย่างนึงค่ะนั่นก็คือหากว่าแบรนด์เขามีผ้าสำรองมากเพียงพอนะคะพวกเขาจะทำการ copy style ใดก็ได้เลยนะคะจากฤดูกาลที่แล้วแต่ว่าสำหรับบริการนี้ค่ะคุณมิชาPradaนะคะซึ่งเป็น Creative Director ของแบรนด์ Prada เนี่ยจะต้องลงชื่อแล้วก็จองคิวด้วยมือของเธอเองค่ะหลายคนบอกว่าลูกค้าในระดับสูงจะได้รับบริการพิเศษในหลายระดับนะคะแต่ว่าไม่มีวิธีหรือว่าไม่มีอะไรเจาะจงแน่นอนว่าการบริการที่พิเศษเหล่านี้เนี่ยต้องทำอะไรเพื่อได้รับสิ่งใดค่ะซึ่งไอ้เจ้าความคาดเดาไม่ได้เนี่ยแหละค่ะโมคิดว่าเนี่ยแหละเป็นเสน่ห์ของการที่คุณไปเป็นแบบ VIC VIP นะคะลูกค้าระดับสูงในแบรนด์ต่างๆค่ะเพราะว่าคุณไม่มีทางรู้เลยว่าคุณจะได้รับเซอร์ไพรส์นะคะหรือว่าอะไรพิเศษพิเศษเมื่อไหร่นั่นเองนอกจาก Prada แล้วนะคะสเตฟานก็ยังเน้นย้ำว่า Dior เนี่ยเป็นอีกตัวอย่างของแบรนด์ที่ให้ความสนใจเป็นพิเศษในทุกด้านไม่ว่าจะเป็นการช่วยลูกค้าในการค้นหาเพชรที่ดีที่สุดในโลกหรือแม้กระทั่งการซื้องานศิลปะค่ะ
ซึ่งการซื้องานศิลปะเนี่ยหลายคนอาจจะงงว่าทำไมดีออร์ขายศิลปะล่ะจริงๆแล้วดีออร์เขาทำงานเกี่ยวกับศิลปะเยอะมากนะคะอย่างเช่นที่ดังๆเลยเนี่ยก็จะเป็น Lady Dior Art ค่ะก็จะเป็นการที่ดีออร์เนี่ยเขาจับมือร่วมกับศิลปินต่างๆทั่วโลกเลยนะเพื่อมาทำกระเป๋า Lady Dior Art ขึ้นมาโดยที่การออกแบบเนี่ยก็จะยกให้เป็นการออกแบบของศิลปินท่านนั้นๆ wow. เลยค่ะแล้วก็ทำออกมาในจำนวนที่จำกัดอีกด้วยส่วนกระเป๋าเนี่ยทำออกมาแล้วบางอันเนี่ยก็สามารถใช้งานได้จริงบางอันเนี่ยก็คือตั้งโชว์เป็นงานศิลปะชิ้นหนึ่งแต่โดยส่วนตัวแล้วเท่าที่เห็นมาในหลายๆคอลเลกชันนะคะของ Lady Dior Art มูรู้สึกว่าเขาทำออกมาให้มันเป็นงานศิลปะมากกว่าที่จะใช้งานค่ะวิธีการใช้งานก็คือตั้งเอาไว้นะคะแล้วก็ใส่กรอบนะคะทำตู้อะไรของเขาให้เรียบร้อยเนี่ยเพราะว่าราคาเนี่ยโอ้โหสูงมากๆเลยค่ะทีนี้เนี่ยเดี๋ยวมอสจะนำทุกคนนะคะไปคุยกับลูกค้าอีกท่านหนึ่งที่เป็นซูเปอร์ VIP ก็คือคุณเซลีน่านั่นเองคุณเซลีน่านะคะเธอเป็นอินเวสเตอร์นะคะแล้วก็เธอเนี่ยใช้สินค้าแบรนด์เนมมามากกว่า20ปีแล้วค่ะโดยตัวเธอเองเนี่ยบอกว่าจุดเด่นของสินค้าแบรนด์เนมนะคะสำหรับเธอเนี่ยคำว่าไฮเอนด์จริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ใช่เสื้อผ้าทั่วๆไปหรือว่าสินค้าแบรนด์เนมทั่วๆไปแต่คำว่าไฮเอนด์สำหรับเธอค่ะคือสินค้าที่เป็นโอทคูตูร์เท่านั้น wow. ในแบรนด์ที่เป็นโอทคูตูร์นะคะอย่างเช่น Chanel Dior นะคะจะมีสินค้าเสื้อผ้าอีกระดับนึงนะคะอีกคอลเลกชันนึงอีกซีซั่นนึงที่แยกออกไปเลยเจ้าตัวสินค้าโอทคูตูร์เนี่ยจะแตกต่างกันตรงที่มีการตัดเย็บอย่างจำกัดนะคะต้องสั่งจองแล้วก็ราคาเนี่ยสูงมากของแม่แล้วก็ส่วนตัว Ready to Wear เนี่ยแน่นอนว่าเป็นอีกหนึ่งสินค้าที่ Exclusive นะคะแต่ว่าถ้าเทียบกับตัว Haute Couture เนี่ยก็จะเห็นข้อจำกัดนะคะแล้วก็ความแตกต่างที่ค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวค่ะอย่างเช่นหลักๆที่เห็นได้เลยค่ะก็คือตัว Haute Couture เนี่ยอย่างที่บอกค่ะจำนวนจำกัดแต่ว่า Ready to Wear เนี่ยแน่นอนว่าก็จะทำออกมาในจำนวนที่มากชิ้นนะคะอาจจะทำให้เราใส่แล้วก็เดินไปชนกับคนอื่นได้เซนีน่าเธอก็เลยบอกว่าอันนี้แหละคือความ Exclusive ที่แท้จริงของการใช้บริการใน Super VIP ของเธอค่ะเซนีน่าเธอกล่าวว่ากูตูเนี่ยคือหัวใจสำคัญของ Chanel นะคะราคาต่อชิ้นที่สูงในหมวดหมู่ที่ลูกค้า VIP บริโภคนั้นเป็นตัวแทนความหรูหราที่แท้จริงของแบรนด์แบรนด์หรูเนี่ยจะเลือกใช้ทุกอย่างในระดับ High End ค่ะแล้วก็เป็นสิ่งที่ Customization เพื่อโชว์ถึงความใส่ใจในทุกกระเบียดนิ้วที่ทางแบรนด์มีต่อลูกค้า VIP ของพวกเขาด้วยแล้วก็ยังมีอีก1สิทธิพิเศษค่ะที่หลายคนเนี่ยมดแน่ใจว่าน่าจะยังไม่ทราบเรื่องนี้กันในระหว่างที่มีโรคระบาดใช่มั้ยคะก็จะไม่มีการแสดงแฟชั่นโชว์ที่เป็นแบบนะเพราะฉะนั้นนี่ก็จะเป็นแบบออนไลน์ทั้งหมดเลยหลายคนก็จะสงสัยว่าอ้าวแล้วคนที่เขาเป็น VIC ระดับที่เป็นแบบว่าระดับสูงอะไรเงี้ยปกติจะต้องได้รับเชิญไปงานใช่ไหมคะงานแฟชั่นโชว์อย่างเงี้ยแล้วก็ไปนั่งแล้วก็เลือกของที่อยากได้พอเกิดเรื่องราวแบบนี้ขึ้นนะคะทำยังไงล่ะทางแบรนด์เขาก็มีวิธีการจัดการให้ลูกค้าเหล่านั้นค่ะก็คือฤดูใบไม้ร่วงปีที่แล้วนะคะที่จีนเนี่ยเขาก็ได้รวบรวมรายชื่อลูกค้าที่เป็นระดับสูงนะคะกว่า 20,000 คนโดยลูกค้าระดับสูงเหล่านี้ค่ะจะได้รับลิงก์พิเศษนะคะเพื่อเข้าชมแฟชั่นจะไม่เหมือนกับ wow. การดู YouTube หรือว่าอะไรที่พวกเราดูกันนะจะเป็นลิงก์พิเศษที่ทำมาเพื่อให้ VIP เนี่ยได้รับชมเท่านั้นแล้วก็ในขณะที่ดูแฟชั่นโชว์ใช่ไหมคะโอ้โหชิ้นนี้สวยชอบจังเลยสั่งยังไงคะจิ้มได้เลยค่ะเขามีคนที่คอยดูแลนะคะคอยมอนิเตอร์แล้วก็ตอบคำถามนะคะจนไปถึงการรับออเดอร์ของลูกค้า VIP ที่สามารถสั่งคอลเลกชันเหล่านี้นะคะได้ก่อนหน้าใครๆเลยแล้วถ้าคุณฟังพวกสิทธิพิเศษเหล่านี้แล้วก็อยากจะเป็นหนึ่งในนั้นนะคะวิธีการก็ง่ายๆค่ะเพียงแค่คุณต้องทำตัวเป็นผู้ขายตะขาบนั่นเองหรือว่าคุณต้องเป็น loyalty customer นะคะก็คืออุดหนุนเขาบ่อยๆนะไปจนแบบพนักงานบางทีเนี่ยจำได้เลยนะแบบเห็นเดินเข้ามาเนี่ยรู้แล้วว่าคนนี้ใครอะไรยังไงนะเพราะว่ามาบ่อยบางทีไม่ซื้อแต่ว่ามาเดินเล่นมาอะไรเงี้ยก็ได้นะทาง SA เขาชอบนะทุกคนสามารถทำได้เลยไม่ต้องแบบกังวลนะเขาชอบคุยชอบแบบลูกค้าที่มี potential เนี่ยทาง SA เนี่ยเขาอยากจะแบบจับเอาไว้ให้แน่นอยู่แล้วแล้วถ้าคุณเป็นลูกค้าที่มี potential ค่ะคุณไม่ต้องกลัวเลยว่าแบบจะไปเข้าไปแล้วก็รู้สึกว่าไม่สบายใจหรือว่ากลัวไปรบกวนการทำงานอะไรเงี้ยถ้าเขามีเวลาหรือว่ามีการจองล่วงหน้าเนี่ยรับรองได้ว่า SA ทุกคนเนี่ยเขาอยากจะบริการแน่นอนค่ะแล้วก็หลังๆเนี่ยแบรนด์จำนวนมากนะคะให้ความสำคัญกับลูกค้าที่เป็นระดับสูงนะคะ VIP VIC VVIC ขึ้นไปเนี่ยเยอะมากๆแล้วตัวลูกค้าเองเนี่ยก็พร้อมที่จะเปิดใจนะคะเพื่อจะขยายพอร์ตฟอลิโอของตัวเองเพื่อจะได้รับสิทธิพิเศษที่มากขึ้นนั่นเองโดย VIP ส่วนใหญ่ค่ะเขาจะเพลิดเพลินไปกับความมั่นคงของความสัมพันธ์ในระยะยาวกับแบรนด์ต่างๆแล้วก็ความรู้สึกว่าเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนเล็กๆค่ะถ้าว่าคุณยังไม่ได้อยู่ในกลุ่ม VIP หรือว่าลูกค้าระดับสูงนี้นะคะมอสมีข้อแนะนำให้3
ข้อค่ะข้อ1ค่ะอย่างที่บอกไปรักษาความสัมพันธ์ค่ะไม่ว่าจะเป็น SA นะคะผู้บริหารนะหรือว่ากลุ่มคนที่ชอบในเรื่องเดียวแบรนด์เดียวกับคุณค่ะเพราะว่าทางแบรนด์เนี่ยเขามีคนที่แบบคอยแบบมอนิเตอร์อยู่แล้วนะคะว่าใครเนี่ยเป็นคนที่รักในแบรนด์เขาจริงๆข้อที่2ค่ะอุดหนุนของที่ชอบไม่ใช่ของที่ฮิตค่ะเพราะว่าลูกค้า VIP ส่วนใหญ่นะคะที่ช็อปเขาจะไม่ค่อยจะสนใจว่าแบบใบนี้ฮิตใบนี้ขายต่อได้ราคาหรือว่าอะไรเงี้ยคนที่เป็นแบบ VIP ส่วนใหญ่เขาจะซื้อเฉพาะของที่ชอบนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยของไปไหนหรือว่าสินค้าชิ้นไหนที่มันไม่ได้ฮิตนะคะแต่ว่าลูกค้าซื้อไปทาง SA เขาก็จะเริ่มจะเดาแล้วว่าโอเคคนนี้เนี่ยเป็นลูกค้าที่อยู่ในระดับที่อยากจะให้ขยับขึ้นไปเป็น GIC นะคะเขาอาจจะดูแลเพิ่มเติมเป็นพิเศษเพราะว่าเป็นลูกค้าที่ซื้อของจากสิ่งที่ชอบแล้วก็รักในแบรนด์จริงๆค่ะและข้อที่3ค่ะก็คือในกรณีนี้ค่ะจะต้องเป็นกรณีที่คุณแฮปปี้กับการบริการนะแล้วก็คุณไปบอกต่อเพื่อนๆนะคะบอกต่อคนในครอบครัวให้มาใช้บริการขยายกลุ่มนะคะคนที่รักในแบรนด์มากยิ่งขึ้นอันนี้เนี่ยทางแบรนด์เขาจะเล็งเห็นแน่นอนทำตามนี้ค่ะรับรองได้ว่าคุณจะได้ก้าวขึ้นมาเป็นหนึ่งในลูกค้าระดับสูงของแบรนด์ต่างๆแน่นอนถ้าคุณชอบเรื่องราวสาระแบบนี้ที่โมสเอามาแชร์ให้เกี่ยวกับแบรนด์เนมในทุกๆแง่มุมเลยนะคะคุณสามารถกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งได้ที่ช่องแคทซิล่าโมสได้เลยหรือว่าถ้าเกิดว่าดูทาง Facebook ค่ะกดไลค์กดแชร์นะคะไปให้กับเพื่อนๆที่ชอบสิ่งเหมือนๆคุณได้เลยค่ะสำหรับวันนี้ค่ะต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันได้ใหม่ในคลิปหน้าค่ะบ๊ายบายอาดิโอส